ธนธรรมยุทธ์ท่านป่วยไม่สบายฉันไม่ได้แล้วก็ทีนี้เผอิญมีการประชุมสัญจรคณะธรรมยุทธ์ไปที่จังหวัดเลยในขณะนั้นตมาก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ต้อนรับท่านก็พาท่านไปเที่ยวภูเรือวโนทยานไปฉันร้านอาหารทั้งสองท่านก็คือเจ้าคุณญาณวโรดมหรือสมเด็จพระญาณวโรดมวัดเทพศิรินทร์กับท่านเจ้าคุณธรรมวัดบุพพารามท่านชอบแกงคั่วหอยขมฉันเป็นถ้วยเอาก็สั่งมาถวายท่านบอกว่าโอ้ยท่านเจ้าคุณได้ตั้งแต่ผมหายป่วยมาเนี่ยผมเพิ่งมาฉันข้าวได้อร่อยอร่อยที่นี่แหละเราก็ดีใจนั่นท่านหนึ่งแล้วอีกท่านหนึ่งก็มหาเขียนต่อมาเป็นชื่อวสินอินทรสระเป็นนักเขียนก็ออกจากวัดบุพพารามแม้กระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ก็เอาเรื่องอนนท์พุทธอนุชาออกมาพูดอัดใส่ในเทปก็พระองค์จะอ่านเองจากพระโอษฐ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในเรื่องอนนท์พุทธอนุชานั้นเนี่ยท่านเขียนได้คล่องจองเราเข้าใจมากธรรมะที่ออกมาให้เราได้อ่านให้เราได้ศึกษากันอยู่ทุกวันนี้นี่ยังไม่ทันได้เทศนะเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนนะเอาต่อมาหลวงปู่บุญกู้ท่านก็เป็นพระราชาคณะเหมือนกันเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเมื่อเช้านี้ได้กล่าวให้ญาติโยมได้ฟังแล้วมันยังไม่ได้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นอุปถากท่านพ่อลีมาเหมือนหนึ่งว่าเป็นเลขาส่วนองค์ของท่านพ่อลีตั้งแต่ท่านบวช2500เรื่อยมาติดตามท่านพ่อตอนนั้นอาตมาก็จะเป็นสัมมาเนนอยู่2503ไปอยู่ที่วัดอโศการามก็ได้ไปอุปถากท่านพ่อลีเสร็จแล้วท่านพ่อลีท่านอยู่ไปวิเวกที่จันทบุรีหลังจากฉลองโบสถ์เสร็จแล้วก็นำอาตมาไปฝากไว้ที่วัดจันทนารามให้เรียนให้สอบนักธรรมชั้นเอกปีนั้นทั้งสำนักจังหวัดจันทบุรีสอบนักธรรมเอกได้รูปเดียวคืออาตมาเป็นสมณเณรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอยู่สวนบ้านแก้วไปทำบุญที่วัดจันทนารามเสมอก็เลยไว้สวดเขาทำจัดงานที่วัดก็เลยฉลองสมณเณรนักธรรมเอกรูปเดียวของสำนักจังหวัดจันทบุรีโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระราชินีในรัชกาลที่7เป็นองค์เดียวเสร็จจากนั้นก็กลับมาวัดอโศการามหลวงพ่อบุญกู้นี่ท่านจะบันทึกเขียนเอาไปอ่านดูท่านเขียนวัดเอาอ่านคนเดียวไม่ได้ชาวเลขท่านบอกว่าไม่ได้เรียนชาวเลขนะมันจะเขียนเอาเขียนได้เร็วจนกระทั่งมาถอดออกมาเป็นคำพูดอะไรต่อไม่อะไรในยุคนั้นเมื่อปี2503-504นะเทปมันก็ไม่ค่อยมีเทปก็เทปม้วนใหญ่ๆ5นิ้ว8นิ้วนั่นนะเหมือนม้วนหนังนะเนี่ยท่านก็มาเรื่อยๆประพฤติปฏิบัติแต่ว่าท่านมีความนึกคิดท่านบอกว่าท่านถามตอนเป็นเนนก็ว่าเนนเราจะต้องคิดได้อะไรมาให้คิดถ้าคิดแล้วมันจะออกมาเป็นธรรมะแล้วมันจะเป็นปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบุญกู้นี่ท่านจะคิดธรรมะของท่านจะบันทึกออกมาเป็นข้อนะออกคำง่ายๆท่านก็เป็นลูกผู้มีอันจะกินเดี๋ยวนี้ทรัพย์สินของท่านก็ให้เป็นที่จอดรถก็เอาเงินมาทำบุญทำทานอยู่ตลอดท่านจะทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์แล้วก็ทีนี้องค์ที่3ข้ออาตมานี่แหละก็ทีนี้องค์ที่4พระครูคัมภีร์ปัญญาคุณหรือท่านอาจารย์สุวัฒน์
นั่นก็มาจากวัดโสการามเช่นเดียวกันไปอยู่วัดถ้ำเขาปรางท่านก็ไปสร้างวัดนั้นโยมสุริยันก็มอบไว้ให้กับอาตมากับพระครูสุวัฒน์นั่นแหละก็สร้างวัดนั้นมาเรื่อยๆอาตมาก็แวะมาเรื่อยๆแม้กระทั่งเจดีย์ก็ไปวางศิลาฤกษ์พระไม่มีใครวางอาตมาก็ไปวางให้กับหลวงแล้วก็หลวงพ่อทองด้วยไปอีกแล้วก็ประเดิมต้นสร้างเจดีย์ 30,000 บาทไว้ที่นั่นสร้างพระใหญ่นิมนต์เจ้าณจังหวัดท่านก็ติดไม่มาอาตมาก็ได้ไปวางศิลาฤกษ์ให้อีกไปวางให้ให้มันเกิดความมั่นคงก็สร้างพระก็อยู่ด้วยกันมาทีนี้องค์ต่อไปครั้งนั้นเจ้าคุณอํานวยที่วัดบรมนิวาสอันนี้ก็ต้องพูดกันอยู่พอสมควรหน่อยเป็นต้นต่อพระกรรมฐานที่แพร่หลายเข้าไปในภาคอีสานไม่ว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหรือหลวงปู่ชาที่มีพระฝรั่งได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมากมายนะก็ถ้าไม่ได้เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์แล้วพระสุปฏิปันโนหรือพระกรรมฐานสายนี้ก็จะยังไม่มีแต่สายอื่นก็มีสายยุบหนอพองหนอมาจากพม่านั่นก็ให้ฝึกสติแล้วก็เจริญอนสติปัฏฐานสายหลวงปู่มั่นเน้นที่พุทโธเพื่อทำจิตให้สงบแล้วก็มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรื่อยมาโดยหลวงปู่มั่นมีปฏิทภาณแล้วก็รู้จักใจของคนรู้จักวาระว่าจะสอนอย่างไรจะเอาแนวใดในคนยุคนี้แล้วก็ยุคต่อไปภายหน้าคือยุคพวกเหล่านี้ท่านก็เลยเอาแนวเหล่านี้มาดังนั้นในสายนี้จึงแพร่หลายออกไปแล้วก็มีผู้ประพฤติปฏิบัติกันได้อย่างดีอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้ทุกคนอยู่ที่นี่มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นทั้งนั้นอย่าไปคิดว่าเราด้อยโอกาสอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนไม่มีบุญนะเรามีบุญด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราจะขวายคว้าโอกาสนั้นไหมนี่แหละวัดบรมนิวาสก็มีกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานวันอาทิตย์ที่3ของเดือนกำหนดเอาเลยปฏิทินแต่ละเดือนละเดือนอาทิตย์ที่3ก็ให้ไปวัดบรมไปแล้วไปที่ฐานแล้วลึกถึงเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่จันทร์สิริจันโทเราจะได้พลังจิตจะได้พลังแห่งความคิดพลังแห่งปัญญาเกิดขึ้นอาตมาจะต้องมาที่นั่นตลอดถ้าหากไม่ติดอันใดนี่แหละความยิ่งใหญ่ที่นี่หลวงพ่อชาจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยหลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาเป็นลูกศิษย์ของเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ท่านพ่อลีก็มาอุปถากสมเด็จมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนซึ่งเป็นปราชญ์อีกรูปหนึ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญไปในภาคอีสานเนี่ยกองทัพธรรมของหลวงปู่สิทธิ์ของหลวงปู่มั่นก็มีหลวงปู่สิงขันตยาคโมหลวงปู่สิงขันตยาคโมกับหลวงปู่มหาปิ่นถ้าจะเดินทางไปไหนเนี่ยไม่มีพระติดตาม40 50เช่นเดียวกับวันสังฆทานท่านออกธุดงค์เดินไปเป็นเดือนเดือนเดินจากเหนือสุดใต้นี่ก็มีพระติดตามมีโยมติดตามไปเพื่อประลองความสามารถความขันติความวิริยะกับขันติมาฝึกตัวนี้เพื่อจะให้มันเป็นบรรทัดฐานที่จะให้เกิดอินทรีย์ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในบทธรรมดังนั้นญาติโยมทั้งหลายเรามาอยู่ที่นี่ถือว่าสถานที่ดีมากอยู่ภายใต้ศาลาข้างบนก็มุงด้วยฟ้านะร่มเงาต้นไม้ร่มลื่นพื้นก็
ปูด้วยตัวหนอนอยู่สบายสบายกว้างโล่งไปหมดอยู่ในวันนี้เป็นวันธรรมสวรรณวันพระแรม15ค่ำเดือน8เพราะฉะนั้นตอนนี้ไปก็ตั้งใจสดับตับฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโตจะอัปปมาโดจาติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโทสาทายัสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตัมโมติณโอกาสนี้จักน้อมเอาพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะวันพระแรม15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระสงฆ์ลงอุโบสถเพื่อชำระศีลของตัวเองให้หมดจดพร้อมทั้งแสดงอบัติญาติโยมทั้งหลายเข้ามาสู่ลานธรรมแห่งนี้ก็ทำกายให้สะอาดทำวาจาให้สะอาดทำใจให้สะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาด้วยการสมาทานศีลนิจศีลคือศีล5เราก็ได้ประกอบกระทำไปแล้วดังนั้นกายของท่านสะอาดวาจาของท่านสะอาดใจของท่านก็จะสะอาดและก็จะสงบด้วยการสดับตับฟังพระธรรมเทศนาและทำจิตของตัวเองให้เป็นสมาธิตามไปด้วยจดจ่ออยู่กับการฟังธรรมเรียกว่าจดจ่อจดจ้องจดจำมันก็จะเกิดปัญญาแล้วจิตก็จะโน้มลงไปสู่ฐานแล้วความสงบก็เกิดขึ้นจิตก็ไม่ได้คิดอย่างใดอื่นคิดอยู่แต่การฟังเทศแล้วก็ทำจิตของตัวเองให้สงบด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้พุทธภาษิต2บาทไม่ได้เป็นคาถาเพียง2บาทเท่านั้นเพราะ4บาทเป็น1คาถานำมากล่าวสุขโตแปลว่าไปดีมาดีอัปปมาโทไม่ประมาทมีคำขวัญเขียนว่าไปดีมาดีอย่าประมาทคำว่าไปดีมาดีเรามาสู่โลกนี้เรามาด้วยบุญธรรมกรรมแต่งบุญสั่งสมให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่บ้าไม่ใบ้ไม่หนวกไม่บอดไม่เสียจริตผิดมนุษย์กรรมแต่งให้เราแตกต่างแต่งให้เราโลดโผนแต่งให้เรามีความมั่งคั่งมั่นคงขึ้นอยู่กับกรรมกรรมติดตัวตามตนมาก็จะมาผนวกกับกรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันก็คือการสร้างสรรค์การประกอบกระทำวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาประกอบกรรมดีมาสร้างกรรมในปัจจุบันนั่นก็คือวัดสังฆทานได้ทำบุญตักบาตรพระสุปฏิปันโนในวันเสาร์ที่2ของทุกเดือนวันเสาร์ที่2ทุกเดือนก็จะได้อาราธนานิมนต์พระมหาเถระพระเถระทั้งพระผู้สูงอายุสูงวัยสูงด้วยพรรษาและพระรุ่นกลางรุ่นเล็กมาเพื่อเป็นปฏิคาหก
ให้สาธุชนได้ทำบุญตักบาตรถวายสิ่งของสดับตับฟังพระธรรมเทศนานี่แหละเป็นการเปิดตลาดบุญให้สาธุชนทั้งหลายได้หลั่งไหลมาพบครูบาอาจารย์ที่ตัวเราเองสนิทคุ้นเคยและได้พบพระติปสุปฏิปันโนทั้งหลายเหล่านั้นดังนั้นในวาระนี้เป็นวาระที่เราจะมาทำจิตของเราให้ผ่องใสในวันใกล้วันแม่วันพุกนี้ก็เป็นวันแม่วันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของแม่แม่มีความสำคัญอย่างไรลูกเกิดมาก็อยู่ในอ้อมอกของแม่ดูดนมน้ำนมที่กั่นกองมาจากสายเลือดของแม่แม่จะฟูมฟักอุ้มลูกกอดไว้แนบอกอยู่ตลอดเวลาลูกก็ได้รับความอบอุ่นจากอ้อมอกของแม่ดังนั้นเด็กอ่อนก็ดีเด็กเจริญวัยขึ้นมาแล้วก็ดีจึงมีความผูกพันกับแม่แม่ให้ความอบอุ่นยามทุกข์แม่ก็ให้ความสุขยามเราอ้างว้างว้าเหวแม่ก็ปลอบยามที่เราจิตใจไม่ดีไม่สบายแม่ก็คอยฟูมฟักดังนั้นความอบอุ่นในอ้อมอกของแม่จึงเป็นความอบอุ่นที่ทุกคนนั้นถวิลหาระลึกเสมอว่าไม่มีแม่ไม่มีพ่ออันเป็นชนกชนนีเราก็ไม่ได้เกิดมาลืมตาอ้าปากมองดูโลกพบพระพุทธศาสนาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เพราะมีแม่ดังนั้นก็ขอให้คิดถึงแม่เรามาทำดีก็แผ่เมตตาจิตให้แม่ที่ยังดำรงชีวิตอยู่อุทิศส่วนกุศลเป็นจำเพาะเจาะจงให้แม่ที่ละจากโลกนี้ไปสู่สัมปรายิกภพโลกหน้าแล้วอันนี้แหละเป็นความกตัญญูเกิดขึ้นจับดวงจิตเรียกว่ากตัญญูรู้คุณคนที่จะมีกตัญญูนั้นจิตมันจะเกิดขึ้นหนึ่งมีความสำเนียกสองมีความสำนึกสามมีความระลึกสามประการเกิดขึ้นกับดวงจิตบุคคลนั้นก็จะน้อมไปเพื่อกระทำสนองความที่สำเนียกสำนึกระลึกเราระลึกถึงแม่เราก็ไปกราบแม่อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้เราเคารพมีกตัญญูรู้คุณในโลกนี้บุคคลที่หาได้ยากก็คือกตัญญูกตเวทิตารู้จักบุญคุณของบุคคลที่กระทำให้แก่เราก่อนแล้วซาบซึ้งในบุญคุณนั้นแล้วตอบแทนอันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากดังนั้นเรามีพ่อเรามีแม่เราก็จะต้องระลึกถึงระลึกถึงพ่อถึงแม่ยิ่งในวันแม่แห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในวันพุกนี้ก็ให้ระลึกถึงท่านสาธุชนทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรมอะไรเรียกว่าศีลความเป็นผู้มีปกติมีเป็นสุภาพชนนั่งเรียบร้อยไม่ขนองกายไม่ขนองวาจานั่งเป็นระเบียบในสังคมที่สมาคมแห่งนี้สังคมนี้เป็นสังคมการปฏิบัติธรรมกำลังฟังธรรมทุกคนก็นิ่งทุกคนก็ไม่
ไม่พูดไม่คุยหรือว่าเทศแข่งพระตั้งใจสดับตับฟังธรรมะนี่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมสำเนียกสำนึกระลึกเสมอว่าเราจะต้องสร้างความดีเอาคุณความดีให้ปรากฏในจิตสร้างปัญญาให้เกิดมุ่งมั่นเพื่อจะทำจิตของตัวเองให้นิ่งเป็นสมาธิแล้วก็กระตุ้นให้เกิดปัญญาพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลตามแนวสติปัฏฐาน4ตามแนวทางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ก็จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จเรียกว่าไปดีเมื่อมาดีแล้วก็ไปดีเรามาดีเพราะบุญธรรมกรรมแต่งให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาดังนั้นพระพุทธเจ้าตัดไว้เสมอว่าฆ่ามนุษย์บาปหนักเพราะมนุษย์เกิดมาครบอาการ32ไม่บ้าไม่ใบ้ไม่หนวกไม่บอดไม่เสียจริตไม่ผิดมนุษย์พร้อมที่จะได้บรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเราประพฤติปฏิบัติไม่หยุดประพฤติปฏิบัติไปตามคลองคลองธรรมมีความคิดเสมอว่าจะต้องสร้างตนให้เข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นผู้มีศีลเราพอจะรู้แล้วแต่ความเป็นผู้มีธรรมมีเมตตามันก็เป็นธรรมข้อหนึ่งมีความรักมีความเมตตากรุณารักเมตตาก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นในดวงจิตแล้วก็มีความมุ่งมั่นและขบคิดเพื่อที่จะให้ได้ดวงธรรมเพื่อที่จะให้เข้าถึงธรรมก็คือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมมานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมนี้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเพราะนั้นไปดีมาดีอย่าประมาทเราไม่ประมาทไม่ประมาทวันนี้เพียงวันเดียวได้มาพบพระได้มาพบธรรมได้มาปฏิบัติได้มาทำบุญให้ทานเราได้มากระทำอย่างนี้เป็นกิริยาบุญสั่งสมบุญกอบกรรมเอาบุญให้มันเกิดขึ้นในตัวเราทางกายทางวาจาและทางใจเป็นดังนี้ก็เรียกว่าเราก็จะต้องไปดีแล้วก็จะเป็นอันว่าเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพียงวันนี้วันเดียวดีกว่าทุกวันที่ผ่านมาแล้วโรยเปล่าประโยชน์ตั้งต้นวันนี้ดีวันต่อไปก็จะดีดังนั้นผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายก็ประพฤติปฏิบัติโดยให้ทานสมาทานศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นลำดับไปอย่างนี้บัดนี้เราก็มาเข้าสู่การภาวนาการภาวนาตามแนวของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้วางไว้สร้างให้เรานั้นมีอินทรีย์เสียก่อนอินทรีย์จะแก่กล้าก็จะต้องสร้างด้วยตัวเราเองดังนั้นในหลักปฏิบัติธรรมที่ท่านยกเป็นหัวข้อเป็นหมวดเป็นหมู่มีสติปัฏฐาน4สัมมาปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ประการรวมเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ข้อก็อยู่ที่การที่เรามาฝึกกายฝึกใจของเราให้สงบนี่เองเจริญอนาปานุสติหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวจนกระทั่งจิตคงที่แล้วก็จะหายใจปกติหรือจะพลิกแพงอย่างใด
เพื่อการเจริญอนาปานุสติก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสะดวกสบายของแต่ละคนบางท่านหายใจยาวๆอยู่ตลอดแล้วก็นับบางท่านหายใจยาวและพร้อมกับกำหนดหรือหายใจปกติหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทปกติคอยกำหนดอยู่อย่างนี้พุทโทพุทโทอยู่อย่างนี้อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งก็สุดแท้แต่ว่าทำอย่างไรแล้วทำให้จิตของเราจดจ่อและจดจ้องนิ่งอยู่ก็ใช้ได้ไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปทำตามว่าจะต้องทำอย่างนั้นถึงจะถูกทำอย่างนี้ถึงจะได้ผลมันก็ได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอัธยาศัยจะเจริญอานาปานสติหรือจะเจริญพุทธานุสติด้วยการสวดอิติปิโส108หรือจะเจริญสติปัฏฐาน4มีสติไปในกายมีสติไปในเวทนามีสติไปในจิตมีสติไปในธรรมรู้กายรู้ใจพิจารณาเบญจขันธ์พิจารณารูปพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามแนวทางที่แต่ละแห่งละแห่งเปิดสำนักปฏิบัติขึ้นมาล้วนแต่ดีทั้งนั้นดีหมดจะไปอยู่ในสมาคมใดก็ดีทั้งนั้นสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราประพฤติปฏิบัติแต่มันถูกอัธยาศัยณจุดใดก็มุ่งไปในจุดนั้นนี่มันถูกอัธยาศัยของเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันมาในอดีตเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกันไปแล้วมันเกิดความหันษาไปแล้วมันเกิดความปิติยินดีเกิดความแช่มชื่นเกิดศรัทธาประสาทะขึ้นมาก็ไปในจุดที่มันทำให้เกิดความดีเกิดความปิติยินดีกับเรานั้นไม่แปลกไปได้ทั้งนั้นหรือเราจะประพฤติปฏิบัติตามสายกลางโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะเน้นเจริญอนาปานุสติแล้วบุรพาจารย์หลายๆรูปท่านก็เจริญอนาปานุสติแนวก็คือให้รู้จักกายให้รู้จักใจรู้จักกายอย่างใดก็คือมาพิจารณาสังขารร่างกายนี้ให้เห็นตามเป็นจริงมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแตกสลายในที่สุดอันนี้เป็นตัวที่เราจะยกขึ้นมาเพื่อพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศกนี้45ปีที่ควงแห่งไม้โพพึกริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราอยู่ในประเทศอินเดียในเวลาใกล้รุ่งก็ได้จุตุปัตติก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดเห็นความจริงอันประเสริฐ4ประการคือเห็นทุกข์ทุกข์เพราะการเกิดทุกข์เพราะการแก่ทุกข์เพราะการเจ็บทุกข์เพราะการตายเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายวนเวียนอยู่อย่างนี้อันต่อมาอันที่สองเห็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็คืออารมณ์ของจิตก็คือกิเลสความโกรธความรักความชังความอาฆาตความผูกเจ็บคือจองกรรมจองเวรกับการถือเจ็บถือผูกอยู่อย่างนั้นนี่ล้วนแต่เป็นกิเลสราคะความกำหนัดรักใคร่ในเพศโทสะความโกรธความไม่ประสบอารมณ์โมหะความหลงงมงายความเพลิดเพลินกับสิ่งยั่วยวนเพลิดเพลินกับ
สิ่งที่ปรมโลกเพลินอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนลืมนึกถึงว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรก็มันเพลิดเพลินอยู่อย่างนั้นนี้ก็คือเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยพระพุทธเจ้าก็รู้แจ้งแล้วก็มาแถลงไขให้สาธุชนทั้งหลายได้ทราบเป็นข้อเป็นข้อหลังจากนั้นเมื่อพระองค์เห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดแห่งทุกข์อย่างนี้แล้วพระองค์ก็เห็นว่าความดับทุกข์มันก็จะต้องมีเมื่อมันมีทุกข์ก็ต้องมีสุขก็เห็นความดับทุกข์อ๋อความดับทุกข์มันมีแน่มันจะต้องมีอยู่แน่นอนแล้วก็มองเห็นต่อแต่นั้นก็เห็นหนทางที่ไปสู่ความดับทุกข์คือมรรคมีองค์8ประการดังที่อยู่ในพระธรรมจักรปวัตตนสูตรที่เป็นเทศกันแรกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงชี้แจงในวันอาสาฬหบูชาในวันที่พระสังฆรัตนะเกิดขึ้นในโลกดังนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันหนึ่งที่เรารำลึกถึงเทศกันแรกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังปุถุชนให้กลายเป็นอริยชนนั่นก็คือโกณอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมโดยเห็นว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับเป็นธรรมดาโผล่ขึ้นในดวงจิตขจัดความมืดมนอนธการเหล่านั้นออกไปจิตใจเบิกบานจิตใจโชติช่วงรุ่งโรจน์ด้วยความสว่างสวัยธรรมะอย่างอื่นก็หลั่งไหลมาล้วนแต่เป็นคุณธรรมปรากฏขึ้นเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ในจุดนี้แล้วก็นำมาแสดงชี้แจงแก่พวกเราทั้งหลายพวกเราก็มาทำจิตของเราให้สงบตามขั้นตอนตามที่โบราณอาจารย์ท่านสอนเรามาในครั้งพุทธกาลก็สอนอย่างนี้แต่ครั้งนั้นอยู่ในอานุภาพของพระพุทธเจ้าเรื่องอนุภาพหรือเรื่องพลังมีพุทธานุภาพพลังที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสมมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปมันย่อมยังบุคคลผู้ที่ปรารถนาพบพระพุทธเจ้าย่อมได้บารมีธรรมและคุณธรรมบรรลุคุณธรรมได้ณบัดนั้นธรรมานุภาพก็คือธรรมะคำสั่งสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไกรกรองถอดออกมารู้วาระจิตของคนว่าคนกลุ่มนี้สมาคมนี้ควรจะสอนอย่างไรสมาคมโน้นคนกลุ่มโน้นควรจะให้ธรรมะข้อใดเพราะมันเกิดขึ้นทั้งพุทธานุภาพและธรรมานุภาพรวมกันเป็นกำลังสองจึงยังให้บุคคลนั้นเข้าถึงธรรมและบรรลุธรรมสังฆานุภาพอนุภาพของพระอริยบุคคลพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ดำบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมมาจนกระทั่งได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมเข้าถึงขั้นสกิทาคามีอนาคามีและอรหัตตมรรคอรหัตผลแล้วก็สามารถที่จะให้อนุภาพความมีพลังเข้าไปสู่จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วระลึกตามพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้เกิดภายใต้ร่มเงาของพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่แต่พระธรรมและพระอริยสงฆ์ยังปรากฏให้เราให้เห็นดังนั้นก็ยังไม่ไปไหนก็ยังอยู่กับเรานี้เมื่อเราน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระสงฆ์เจ้ามันก็จะเกิดอานุภาพขึ้นในตัวเรา
ทำให้เรานั้นเป็นผู้มีปิติปาโมทย์มีความยินดีปรีดาเกิดขึ้นในดวงจิตพิชิตความเกียจคร้านพิชิตความโง่พิชิตความซึมเศร้ามีแต่ความสดชื่นปลอดโปร่งขึ้นในดวงจิตพร้อมที่จะเด่งดิ่งลงสู่คุณธรรมที่เราจะถือประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือการฝึกจิตของตัวเองให้นิ่งให้เป็นสมาธิตามแนวที่บุรพาจารย์ท่านได้สอนสั่งไว้แล้วนั้นการกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดไปเถอะหายใจเข้าหายใจออกอายุก็ยืนถ้าหายใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปอายุยืนเพราะมันไปไล่ไปกระตุ้นให้อวัยวะให้ประสาทสัมผัสประสาทอัตโนมัติที่มีอยู่ในร่างกายนี้ได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนี่แหละเป็นการเจริญอานาปานสติไปพร้อมกันเมื่อเราทำอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาททีนี้กิเลสเนี่ยกิเลสที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกคนมีกิเลสทั้งนั้นเกิดมาใครไม่มีความอยากอ่ะใครไม่มีความรักใครไม่มีความรู้สึกไอ้ตัวกิเลสที่เราเห็นเด่นชัดก็คืออารมณ์เพศทุกคนมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีด้วยกันหมดนี่เขาเรียกว่าตัวกิเลสตัวหนึ่งเรียกว่าราคะเมื่อมีตัวมีราคะตัวหึงหวงตัวหวงแหนก็จะตามเข้ามาเมื่อไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความโกรธความเครื่องเครียดโทสะเกิดขึ้นตบตีฆ่าฟันกันประทุษร้ายกันมีด้วยกันทั้งนั้นไม่พอใจกันก็เกิดตบตีกันชกต่อยกันทีนี้เมื่อมีอารมณ์โกรธอารมณ์หลงมัวเมาหลงในบ้านหลงในเรือนหลงในความรู้ของตัวเองเขาเรียกว่าทิฏฐิดังนั้นบุคคลมีเขาวิจัยกันไว้ว่ามีท่านวิจัยกันไว้ว่าคนไม่เข้าวัดก็หนึ่งเพราะตัดขาดบ่วงตัดบ่วงไม่ขาดในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นฉลาดกว่าพระข้อที่สามไม่ละความเห็นของตัวเองข้อที่สี่สังขารไม่อำนวยข้อที่ห้าก็เป็นการที่พูดกันเปรยๆว่าพระบอกหวยไม่ถูกเลยไม่เข้าวัดทีนี้มันก็มีอยู่ข้อที่ว่าฉลาดกว่าพระหรือว่าเห็นให้อยู่ในความเห็นของตัวเองบางคนก็เก่งกาจสามารถว่ากล่าวพระยุคทุกวันนี้ด้อยกว่าตนเป็นเพราะพวกอรัชชีบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันแล้วแต่ก็อย่าลืมว่าในเพศการครองเพศเนี่ยหรือว่าเครื่องแบบที่ห่อหุ้มร่างกายของมนุษย์ถ้าเป็นข้าราชการเขาก็มีเครื่องหมายของข้าราชการเป็นทหารตำรวจก็มีเครื่องหมายของการเป็นทหารตำรวจเป็นพระสงฆ์ก็ได้รับการยัตติจตุถกรรมในพระสงฆ์มีผ้ากาสาวพัดห่อหุ้มคลองศีล227ปริสุทธิศีล4ดำเนินชีวิตแบบสมถะอยู่ในวัดนี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนละคนแต่บุคคลผู้ที่มีความรู้เป็นของตัวเอง
วิเคราะห์มาได้อย่างนี้วิจัยมาได้อย่างนี้ทำมาได้อย่างนี้ก็เอาความเห็นของตัวเองนั่นแหละไม่ยอมฟังความเห็นของคนอื่นเหมือนแก้วที่น้ำเต็มเทน้ำลงไปก็ล้นไม่รับฟังเอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่นี่เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิด้วยความมีด้วยการมีความรู้ไม่ยอมรับฟังคนอื่นว่าเราได้เรียนได้รู้มาจบปริญญาตรีจบปริญญาโทและจบปริญญาเอกหลายๆปริญญาว่ามีความรู้ความเข้าใจบุคคลเหล่านี้เพียงแค่จบประถมมีความรู้เพียงเขียนได้อ่านออกทำไมจะต้องไปเชื่อฟังคำมีคราวหนึ่งเขาถามหลวงพ่อชาไปสอนพระชาวต่างประเทศว่ารู้ภาษาเขาหรือหลวงพ่อชาก็บอกว่าเราสอนหมาสอนแมวสอนวัวสอนควายวัวควายมันพูดไม่ได้มันก็ทำไมมันรู้สึกมันทำไมมันระลึกตามกิริยาการทำให้ดูเขาก็จะรู้สื่อสากลก็คือใช้ไม้ใช้มือบ้างบอกใบ้กันบ้างทำให้ดูอยู่ให้เห็นสอนให้เป็นแล้วทุกคนมันก็ซึมซับเข้าไปได้คือการปฏิบัติให้ดูนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก็จงอยู่ในความปฏิบัติการทำจิตทำใจของตนให้บริสุทธิ์นี่แหละทำไปเถอะอย่าไปคิดว่าในชาตินี้ข้าพเจ้าคงไม่ได้บรรลุอะไรแล้วแต่การได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและทำบุญทำทานอย่างนี้ซึมซับอยู่ในดวงจิตก็ย่อมที่จะบ่งบอกถึงสัมปรายิกภพถ้าหากเราไม่ไปทำกรรมหนักด้วยความหลงในบั้นปลายแล้วชีวิตก็คงเข้าไปสู่สุคติอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยดังนั้นก็ขอให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปก็จะทำให้ท่านนั้นเจริญในธรรมแล้วก็มีคุณธรรมเป็นที่ดำเนินไปในภายภาคหน้าเบื้องหน้าแต่กายทำลายแตกก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์หมดจากโลกสวรรค์คุณธรรมที่มันหล่อหลอมอยู่ในดวงจิตก็จะทำให้เราปิดประตูอบายไม่ต้องตกลงไปสู่อบายก็กลับมาสู่มนุษย์โลกมาประพฤติปฏิบัติธรรมสืบต่อไปแต่ถ้าเทวดาส่วนใหญ่อยู่ในความหลงความเพลิดเพลินเมื่อเวลาจุติไปแล้วทีเนี้ยความเพลิดเพลินเหล่านั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาอันใดมืดก็จะต้องลงไปสู่อบายอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นไปสู่สวรรค์แล้วไปสู่สุขเต็มที่แล้วมันก็ต้องลงไปสู่ทุกข์แต่ถ้าหากบุคคลใดมีคุณธรรมคอยติดตามอยู่คอยฝังอยู่ในกมลสันดานมันก็จะคอยยังให้เราเกิดความไม่ประมาทในเวลาจะจุติก็จะระลึกถึงคุณธรรมก็จะให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์สร้างคุณงามความดีต่อไปเพราะนั้นก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้จงได้รับคุณธรรมแล้วก็จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญขอให้ท่านทั้งหลายจงละได้บรรลุคุณธรรมโดยไม่ต้องสงสัยพยายามสร้างอินทรีย์ของตัวเองอินทรีย์มีอะไรบ้างหนึ่งสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาวิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะความภาคเพียรสตินทรีย์อินทรีย์คือสติสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญานี่เรียกว่าอินทรีย์5ประการนี้จะต้องเกิดขึ้นในจิตในกมลสันดานของเราจึงจะทำให้เราเข้าถึงฝั่งเข้าถึงฝั่งแห่งภพแล้วก็พ้นไปจากภพการเวียนว่ายตายเกิดนี้ศรัทธา
ปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นเมื่อมีศรัทธาก็จะเกิดวิริยะความภาคเพียรพยายามมาพร้อมกับขันติมาพร้อมกันสนับสนุนกันเมื่อมีวิริยะตัวสติก็จะปรากฏเมื่อตัวสติปรากฏก็จะโน้มน้าวจิตใจให้ดิ่งลงเป็นสมาธิก็เกิดสมาธิในการฝึกฝนตัวเองเพื่อให้จิตนิ่งเมื่อสมาธิเกิดความว่างเปล่าความนิ่งความไม่ทุรนทุรายของจิตหยุดอยู่ในอารมณ์เดียวพอพลิกผันไปสู่การที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญาก็เกิดขึ้นทันทีต้นกล้าแห่งปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ในสติปัฏฐาน4ในโพธิปักขิยธรรม37อยู่ในวนเวียนอยู่ในจุดนี้ไม่ได้ออกไปนอกกรอบนี้เข้าถึงธรรมเห็นอัตเห็นธรรมเห็นนิมิตหมายเห็นภาวะการต่างๆเกิดขึ้นนั่นมันเป็นภาวะเก่าๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วพยายามฝึกฝนอบรมไปเราก็จะเข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทดังที่ได้กล่าวไว้เบื้องบน2บาทว่าสุขโตอัปมาโทไปดีมาดีเรามาสู่โลกนี้ดีก็ให้ละจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกสวรรค์ไปสู่โลกนิพพานไปดีด้วยความไม่ประมาทนี้ประมาโดอัปมาโดอมตังปดังความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายดังนี้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับตับฟังธรรมที่ได้กล่าวสิ่งละอันพันละน้อยก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาในที่สุดแห่งการแสดงธรรมก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอภิบาลรักษาท่านสาธุชนก็ขอความปรารถนาเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านจงทุกประการดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังแสดงธรรมจากพระเดชพระคุณพระราชสุเมธีหรือหลวงปู่เหลี่ยมนะภูสุจินโนนะครับจบลงไปแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะคงจะได้สติปัญญานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุครับก็ขอเชิญนะครับนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับผู้ที่มีสังฆทานเชิญเลยครับกราบในความเมตตาค่ะกราบในความเมตตานะคะของปุเหลี่ยมสุจินโนหรือพระราชสุเมธีค่ะตอนนี้เรียนเชิญทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมเชิญเลยนะคะปาประเคนมุทนาสาธุสาธุด้วยค่ะในรัชกาลที่9
ทางวัดเองก็มีงานบุญแล้วก็วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชยก็มีงานบุญที่ลานธรรมนะคะท่านสามารถมาตักบาตรทำบุญได้นะคะแล้วก็มีการแสดงธรรมด้วยสำหรับคืนนี้ตลอดรุ่งแสดงตลอดรุ่งนะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้มีสวดพระภิธรรมถวายหลวงพ่อสนองแต่พรุ่งนี้ไม่มีงดไปนะคะบรรแม่นั้นงดนะคะขณะนี้ยอดผ้าห่ม ผ้าห่มผ้าขนหนูเพื่อช่วยสปป.ลาวนะเป็นปัจจัยที่ได้จากสายทานศรัทธาของท่านค่ะ 17,310 บาทค่ะสาธุนะคะแล้วก็ยอดน้ำไฟของเราก็ทะลุเป้าค่ะ 11,110 ฮะไม่เป็นไรเราโยมก็เข้ากันมาค่ะแล้วก็ปล่อยปลานะคะได้ 3,750 ปล่อยปลา 7,350 ค่ะต้องทีละคนอยู่แล้วละไงสาธุไม่เป็นไรเราท่านปัญญาเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะสาธุค่ะหนึ่งพ่อท่านก็โมทนานะคะโมทนาสาธุครับแม้แถวยาวเหยียดเลยถือว่าเป็นวันพระที่เราได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน15รูปด้วยนะคะซึ่งตรงกับทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนเว้นเดือนเดียวคือเดือนเมษายนค่ะนะก็น่าปิตินะคะเพราะว่าญาติโยมนี่ก็ตั้งใจเลยไปมาร์กปฏิทินที่บ้านไว้เลยเดือนหน้าก็8กันยาค่ะเสาร์ที่2ของเดือนนะคะแล้วก็สำหรับข้อสมาธินะคะวัดสังฆทานก็เดือนหนึ่งก็จะมี3แห่งต้นเดือนเสาร์แรกของเดือน5วันนับไปสำหรับตอนนี้นะคะโมทนาสาธุสาธุค่ะโมทนาค่ะสวัสดีค่ะสาธุลงก็ได้โมทนาสาธุค่ะค่ะค่ะผ้าห่มเขียนผ้าห่มสปป.ลาวผ้าห่มกับผ้าห่มลาวก็ได้ลาวลอลิงนะก็ผ้าห่มกับผ้าขนหนูค่ะที่เขาขาดอยู่หลวงปู่ก็สามารถเพิ่มปัจจัยได้เพื่อบูชาธรรมแล้วก็บูชาธาตุขันธ์หลวงปู่ด้วยสาธุสาธุนะคะก็ในช่วงนี้ก็จะมีนักบวชของเราทั้งชายทั้งหญิงจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็จะลาศีลทยอยลาศีลกันก็มีตั้งแต่วันจันทร์ไปจันทร์อังคารนะคะโมทนาสาธุนะคะซึ่งถือว่าเนื้อนาบุญวัดสังฆทานนี้นะคะใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพเนี่ยคือกรุงเทพนนท์เนี่ยแทบจะไม่ได้เราไม่รู้ว่าจะตัดเขตตรงไหนถนนก็ถนนเดียวกันนะคะสะพานก็สะพานข้ามมาเขตนี้เป็นกรุงเทพเขตนี้เป็นนนท์แล้วนะครับก็โมทนาสาธุกับสายทานศรัทธาของท่านทั้งหลายค่ะขณะนี้ยอดก็คงจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะโมทนาสาธุสาธุค่ะในคืนนี้นะคะการแสดงธรรมตลอดรุ่งนั้นเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะจัดชื่อแล้วก็มาบอกให้เราว่าองค์ไหนท่านจะเมตตาขึ้นแสดงธรรมบ้างตลอดรุ่งคืนนี้แล้วก็คืนนี้ก็จะมีการแสดงธรรมบนเรือนไทยด้วยนะคะแต่แล้วก็การถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้านั้นก็อันนี้ต้องถามครูบาอาจารย์เพราะว่าปกติเราจะมีการสวดมนต์นะคะเจริญพระพุทธมนต์ถวายท่านอยู่แล้วทีนี้ปกตินั้นพระอาจารย์ปุ๊เนี่ยท่านจะจัดรูปนะกับพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาธิสลักษณ์ก็ตามไว้ในลานธรรมแต่คราวนี้ท่านจัดไว้ที่ศาลาคชสาร
ถ้าจะมีการถวายศีลวาดก็ต้องมาจัดไว้ในลานธรรมแล้วก็มีการจุดเทียนถวายพระพรนะคะก็แล้วแต่ค่ะตอนนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสกุลแล้วก็ให้พรนิมนต์เจ้าค่ะอนิจจาวัตสังขารานอุปาดวายธรรมิโนอุปชิตวานิรุชชันติเตสังวูปสต่อไปก็ตั้งใจรับพรโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปจายิโดจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุสิ่งใดที่ท่านปรารถนาแล้วสิ่งใดที่ท่านต้องการแล้วสิ่งใดที่ท่านพึงประสงค์แล้วขอสิ่งนั้นที่ท่านปรารถนาแล้วที่ท่านต้องการแล้วที่ท่านพึงประสงค์แล้วขอจงสำเร็จขอจงสำเร็จและขอจงสำเร็จแก่ท่านตลอดกาลและนานเทอญสาธุครับต่อไปก็ขอเชิญแผ่เมตตา